มันว่างจากความที่เรายึดมั่นถือมั่นความเป็นตัวเป็นตนเท่านั้นเองแต่สุญญตามันมีทุกอย่างมีทุกอย่างที่เราปรารถนามีหมดแหละที่เราโน้มอะไรคิดอะไรเนี่ยนะปุ๊บมันก็ขึ้นมาแล้วมันก็โผล่มาจากสุญญตาแล้วความคิดเราก็โผล่มาจากความว่างนั่นแหละเสียงก็โผล่มาจากความว่างรูปทุกอย่างทุกทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเกิดมาจากความว่างสังเกตว่าถ้าเราเขียนภาพเขียนตัวหนังสือกอไก่ขอไข่หรือว่าเขียนรูปภาพคนถ้าเขียนด้วยปากกาดินสอด้วยเนี่ยก็จะเห็นชัดว่ารูปนั้นมันเกิดขึ้นจากช่องว่างถ้าไม่มีช่องว่างมันดำไปหมดอ่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรใช่ไหมแต่นี่มันมีสีดำกับสีขาวก็คือมีกระดาษเป็นความว่างๆอยู่แล้วเราก็เขียนรูปร่างลงไปเกิดเป็นมิติขึ้นมาเป็นมิติก็เป็นก็คือมิติตรงนี้มันก็เกิดจากสีดำกับสีขาวสีขาวก็เปรียบเหมือนเป็นช่องว่างนี่แหละขาวกับดำเขาเรียกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นปริเฉทรูปรูปที่เกิดจากความว่างทุกอย่างมันเกิดจากความว่างทั้งนั้นแม้แต่เสียงเราเองเนี่ยก็เกิดจากความว่างใช่ไหมเสียงเราก็เป็นรูปอย่างหนึ่งจังหวะดนตรีทั้งหลายเนี่ยมันก็เกิดจากรูปที่เป็นหลายๆรูปมารวมตัวกันเข้านะอย่างเช่นจังหวะดนตรีจังหวะดนตรีมันจะมี4 4 3 4อะไรก็ว่ากันไป3 4ก็อย่างเช่นจังหวะวอนอย่างเงี้ยใครเคยได้ยินจังหวะวอนก็คือจะเข้าใจว่ามันจะมีเสียงแทบแทบตึงแทบแทบตึงก็คือ1 2 3 1 2 3 1มันมี3แต่ก็มันก็มีการดับใช่ไหมแทบแทบตึงแทบแทบตึงมันมีช่องว่างไอ้ช่องว่างของเสียงเนี่ยแหละมันทำให้เกิดเป็นรูปร่างของเสียงขึ้นมาให้เรารู้ว่าอันนี้มันเป็นรูปร่างของวอนนะอันนี้มันเป็นรูปร่างของช่าช่านะสมมติว่าจึงจึงป้องป้องจึงอย่างเงี้ยจึงจึงป้องป้องจึงรู้แล้วมาแล้วจึงจึงป้องป้องจึงเนี่ยเป็นช่าช่าช่าสามช่าใช่ไหมไอ้สามช่ามันก็เกิดจากช่องว่างของเสียงใช่ไหมจึงจึงปองปองจึงนะก็ไอช่องว่างที่มันเกิดขึ้นมาจากการเกิดการดับของเสียงนี่แหละนะมันก็ทำให้เราเห็นเป็นจังหวะขึ้นมานะเห็นจากหูก็ได้ที่จริงแล้วเสียงหรือรูปรสกลิ่นทั้งหลายนะรสชาติต่างๆทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันก็เกิดมาจากความว่างนะมันก็เกิดจากรูปกับความว่างนั่นแหละนะเรากลิ่นเนี่ยนะเดี๋ยวมันก็เข้มข้นหายไปเนี่ยหมาเห็นไหมเวลาที่มันดมกลิ่นอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันก็เกิดจากความเข้มข้นต่างๆตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นนี่นี่ใช่ไหมเกิดจากความที่มันเกิดดับของกลิ่นเนี่ยของคลื่นเนี่ยมันจะส่งกระจายออกมาทำให้หมามันรู้ทิศทางได้รู้ว่าเนี่ยมันมาตรงเนี้ยไอ้ตรงนั้นมันว่างไอ้ตรงนี้มันมีกลิ่นตรงนี้มันไม่มีกลิ่นใช่ไหมมันก็ไปถูกทิศถูกทางมันได้นั่นแหละทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะมันเกิดมาจากรูปทั้งหลายเกิดจากความว่างนั่นแหละถึงแม้มันจะมีรูปให้เราเห็นถ้ามันไม่ว่างเราก็จะไม่เห็นสมมติว่าเสียงเนี่ยแทบแทบหมายถึงว่ามันจะดับแท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 บเนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกจังหวะแทงโก้นะแทงโก้เนี่ยจะแทบ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 ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเสียงมันปนกันไปหมดเลยมันไม่มีการเกิดไม่มีการดับเนี่ยมันก็ปนไปกันหมดแล้วมันก็เป็นเนื้อเดียวของเสียงหมดเลยเราก็แยกแยะไม่ออกมันไม่มีช่องว่างให้เราแยกแยะว่าเฮ้ยอันนี้มันแทงโก้ลุมบ้าช่าช่าควิกสเต็ปอะไรเงี้ยนะควิกวันเราก็ไม่รู้จักอันนี้คือพูดถึงจังหวะนะเพลงก็เหมือนกันเนี่ยมาเธอจะยกตัวอย่างอย่างนี้แหละก็ต้องเกิดจากความว่างฉะนั้นการที่เราจะแตกฉานตีความอะไรก็แล้วแต่นะมันต้องตีจากความว่างถ้าเราไม่ว่างมันตีไม่ออกพลังงานก็เหมือนกันการที่มันจะเข้าไปดูแลธาตุขันเราได้ตรงเนี้ยนะมันจะต้องเจอความว่างถ้ามันไม่เจอความว่างมันเข้าไปไม่หลอดเข้าไปไม่ได้เนี่ยก็เดี๋ยววันนี้ก็จะให้ทุกคนมาพิจารณา